ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องดนดังคนพักเครื่องนะครับวันนี้ก็จะนี่ก็จะเป็น EP ที่39ของผมแล้วนะครับอันนี้ก็จะพามาชมนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อคุณพระสุทโธนะครับเป็นรุ่นชนะมาร2นะครับวัดสร้างนะครับเหรียญชนะมารปี57นะครับก็จะสร้างโดยกัน2รุ่นนะครับบางท่านก็อาจจะสับสนนะครับก็จะมีชนะมารตำนานนะครับนะอีกรุ่นนึงนะครับนี่เป็นชนะมารวัดสร้างนะครับชนะมารวัดสร้างก็นี่ก็คือเป็นทางวัดนะครับที่ออกเหรียญชนะมารปี37นะครับที่โด่งดังนะครับเขาได้สร้างนะครับเหรียญออกเป็นรุ่น2นะครับของวัดนะครับเป็นปี57นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะปลูกเสกพิธีใหญ่นะครับก็คือจะปลูกเสกบนอุโบสถวัดบ้านไร่นะครับคือหลายปีจะเปิดโบสถ์ปลูกเสก1ครั้งนะครับก็จะมีเกจินะครับทั้งชั้นพระเทพนะครับชั้นพระพรหมนะครับชั้นพระธรรมแล้วก็ชั้นพระราชนะครับร่วมปลูกเสกนะครับถือเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่น่าเก็บน่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะสร้างด้วยกันนะครับก็จะมีหลายเนื้อนะครับหลายรายการนะครับก็จะสร้างจำนวนไม่เยอะนะครับที่หน้าของท่านก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับหน้ากากทองคำนะครับก็จากอีกเหรียญนึงก็จะเป็นเนื้อลมดำนะครับก็จะเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับส่วนเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับก็จะสร้างด้วยกันทั้งหมดนะครับ399เหรียญนะครับราคาจองจากวัดตอนนั้นก็ 6,500 บาทนะครับอันที่ผมนำมาให้ชมวันนี้ก็จะเป็นราคาที่เบานะครับก็จะไม่ถึงกับราคาจองนะครับเป็นราคาที่แบ่งปันกันนะครับเรามาชมที่กล่องนะครับกล่องก็จะเขียนเหรียญนั่งพานชนะมาร2วัดสร้างนะครับสุดโทครับวัดบ้านไร่ราชสีมานะครับวันที่24กันยายนพ.ศ. 2557นะครับเป็นเหรียญที่แท้และกระทันหลวงพ่อนะครับทุกเหรียญมีโค้ดมีนัมเบอร์นะครับเรามาชมที่เหรียญกันก่อนนะครับเหรียญก็จะเป็นเนื้อเงินผิวกระจกสวยงามนะครับก็จะเป็นเหรียญชนะมารนะครับก็จะเป็นลูกหลวงพระคุณนะครับนั่งบนพานถลังเป็นธรรมจักรนะครับก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกัน2ด้านนะครับบนแล้วก็จะเป็นหมูนะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเขียนชนะมาร2ครับเป็นผิวเนื้อเงินขีดกระจกสวยงามมากนะครับเหรียญออกเหรียญได้สวยงามนะครับลองดูขอบตัดนะครับก็คมชัดนะครับเหรียญจริงๆจะมีซีนนะครับคือผมได้แกะซีนนะครับเพื่อให้พี่ๆได้ชมถึงความสวยงามของเหรียญ นะครับก็จะเขียนคำว่าอุดมโชคอุดมทรัพย์นะครับอุดมลาภนะครับวัดบันไดนครราชสีมานะครับก็จะเป็นยันดวงนะครับเป็นยันประจำตัวของหลวงพ่อนะครับตรงนี้ก็หมายเลข19นะครับก็เป็นหมายเลขสวยอีก1เหรียญ นะครับก็จะเป็นวันที่25ครับพ.ศ. กันยายน2557นะครับเป็นปีที่สร้างนะครับเหรียญมีความสวยงามนะครับผมชัดนะครับแล้วมาชมอีกเหรียญ นะครับจะเป็นเงาทองแดงลมดำนะครับก็จะเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับเหรียญนี้ผมก็จะปล่อยในราคาหลักร้อยนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับทองแดงลมดำก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นพญานาคนะครับเกี้ยวก็เขาจะมีโค้ดนะครับข้างหน้านะครับประตอกที่สังคตินะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับขอตัดนะครับข้างหลังเหรียญก็จะเป็นเหมือนกันนะครับนี่หมายเลข1617นะครับแดงลมดำประหลอดสวยงามนะครับพี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะเก็บอยากจะบูชานะครับก็สามารถติดต่อมาทางเพจนะครับหรือมาทางไลน์นะครับหรือสะดวกช่องทางไหนหรือโทรก็ได้นะครับเหรียญมีแบ่งปันให้บูชานะครับมีไม่เยอะนะครับอนาคตสดใสแน่นอนนะครับรุ่นชนะมารนะครับอย่างตอนนี้ก็เป็นมาก่อนก็ออกใหม่ๆก็จะเล่นในราคาอีกราคาหนึ่งนะครับก็จะเป็นราคาที่แรงนะครับนี่ก็ราคาก็จะดบๆลงมานะครับตามเศรษฐกิจนะครับที่ท่านใดที่อยากจะเก็บจากสะสมก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับท่านนี้ผมกล่าวสำหรับสวัสดีนะครับมีรุ่นใหม่ๆมาแบ่งปันให้บูชาก็จะลงมาให้ชมเรื่อยๆนะครับกล่าวสวัสดีนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ